สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business s p o t จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่19เมษาย,ยน2564นะคะจะเจอเรา2คนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่ม15ไปจนถึง4ทุ่ม วันอาทิตย์เราเจอกันอีกหนึ่งวันนะคะ3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะวันนี้เป็นวันแรกเชื่อว่าหลายคนน่าจะกลับมาทับจากการพักหยุดยาวแล้วเริ่มทําการกันหรือยังหรือว่า work from home คะก็สามารถพิมพ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆทั้งทวีดีเฟซบุ o กยูทูบทวิตเต t ร์ไอจแล้วก็ t i ก t o k นะครับ <Eas. S 1> ก็เป็นหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะ <ğ ım. S 1> ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะนโยบายภาครัฐเขาอยากให้ work from home นี่เราก็เว้นระย,ยะห่าง<แ>กันพอสมควรทีเดียวนะว่าจะห่างกันไปอยู่กันคละมุมแ <laughs> <latego S 1> แต่กล้องไม่ถึง <c oughs> คุณอีบอยอยากจะไปอยู่เป็นโคละมุมนะคะก็พยายามที่จะรักษาระยะห่างกันนะคะก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะนะคะก็ต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้โดยเฉพาะสิ่งสําคัญเราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนเราเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นค่ะสปาบ้านต้องสปาคลีนนะครับ ช่วงนี้ต้องทาความสะอาดกันบ่อยครั้งหน่อยนะ<ช>แล้วเขาก็มีให้เลือก2กลิ่นด้วยกันเราจะได้ไม่เบื่อด้วยนะมีทั้งลักชียแล้วก็โมเดิร์นครับก็เลือกใช้ทั้ง2กลิ่นสลับกันไปนะคะคที่สําคัญนะคะในค่ําคืนนี้เราจะมาพูดกันกระแสร้อนแรงมากคุณอีกช่วงสงกรานนี่เชื่อว่าทุกคนต้องรู้ดราม่าเรื่องนี้ดราม่ารองเท้าแตะโอ้โหตอนแรกเนี่ยยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยนะครับก็ดังนะเรากเขาตั้งใจอยากจะทําให้คลิปมันปังไงปังไงปังจริงอะ กลายเป็นพังนะฮะังแล้วพังด้วยปังไหมถามว่าปังไหม oh. ปังค่ะพังตามมาด้วยค่ะติดติดกันเลยนะคะว่ารองเท้าแตะพอไปแบบต้องบอกเลยว่ากระแสะรองเท้าแตะไม่น่าเชื่อนะมันมีกระแสะแค่แค่บอกว่าเออรองเท้าแตะใส่ไปทะเลได้แต่ถ้าจะไปใส่ไปทานข้าวกาแฟหรือใส่ออกไปข้างนอกอะ่ะมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไร hmm. คํานี้คําเดียวเลย ใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นคําพูดที่ยูทูบเบอร์ท่านนี้เขาอาจจะใช้นะฮะแต่เป็นภาษาเขาอะเป็นภาษาเขา,เา,เขาอาจจะเป็นสไตล์เขาก็ได้เพียงแต่ว่า,าพอหลายๆคนพอฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าอืจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้คําที่ที่อาจจะรุนแรงเกินไปหรือเปล่าในมุมของ,<ล>ของคนที่วิาพากษ์วิจารณ์นะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าแต่เราไม่ได้นําเสนอเรื่องดราม่ารองเท้าแตะแต่เราจะนําเสนอเรื่องธุรกิจรองเท้าแตะค่ะสร้างรายได้มหาศาลทีเดียวนะคะที่สําคัญนะคะรองเท้าแต่บ้านเราก็มีหลากหลายแบรนด์เนม ที่เรียกว่าเป็นรดับแบรนด์ไทยๆแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยนะคะรองเท้าแบบไทยๆก็หลักร้อยหลักพันเดี๋ยวจะพาไปดูแบรนด์เนมหลักหมื่นซื้อกันไหมมีใครครอบครองกันหรือเปล่านะคะนี่คือเราจะติดตามทั้งหมดนี้กันในค่ำคืนนี้ค่ะครับคำว่าหมื่นเนี่ยคือต่อคู่นะครับน่าสนใจมากๆนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าไปดูมูลค่าตลาดทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับรองเท้าแต่ที่เราจะคิดว่าเอะราคาจะไม่เท่าไหร่นะต่อคู่นะแต่มูลค่าโดยภาพรวมนี่มันหลักหมื่นล้านบาทนะ ถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลทีเดียวนะคะค่ะเฉพาะรองเท้าแตะเห็นหรือยังคะว่าทํารายได้ขนาดไหนแล้วที่สําคัญนะคะเราไม่ใช่เฉพาะขายในบ้านเราด้วยเรามีทิศทางแล้วก็แนวโน้มที่ดีเรื่องของการส่งออกรองเท้าแตะไปในต่างประเทศแล้วก็หลากหลายประเทศด้วยอย่างน้อยเราก็มี4เจ้าใหญ่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาทําความรู้จักเขาพร้อมๆกันเลยค่ะครับเอา,เอามาดูตัวเลขกันก่อนนะครับในภาพใหญ่ๆนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดรองเท้าแตะในบ้านเราเนี่ยการแข่งขันเนี่ยดุเดือดมากๆเลยนะครับ เอาแค่รายใหญ่4แบรนด์ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับทั้งแอ d ด g าแ b มโบกีโตแล้วก็ช้างดาวช้างดาวจริงของนันยางนะครับกลรวมกันเนี่ยโอ้หมาเก็ตแชร์ 60%ของทั้งตลาดนะใช่ที่สําคัญเนี่ยช้างเขาเรียกช้างดาวหรือนันยางนี่ใส่มาหลายยุคหลายสมัยนะครับบางมหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้โหเป็นแบบเป็นแฟชั่นเลยที่จะต้องใส่กันนะคะเพราะนั้น4แบรนด์นี้ครองส่วนแบ่งการตลาดถึง60%เขาบอกเขามีการไปสำรวจเหมือนกันนะคะการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะต, e ต่างประเทศกับบ้านเราเขาบอกสัดส่วนเนี่ยคนไทยซื้อรองเท้าแตะเฉลี่ยไม่ถึง1คู่นะ0.7คู่ต่อปีแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขามีอัตราการเฉลี่ยสูงกว่าบ้านเราเยอะอัตราเฉลี่ยเขาอยู่4-7คู่ ต่อปีอ่ะอบ้านเรานี่คู่หนึ่งประมาณอาจจะใช้แบบคู่หนึ่งปีครึ่งแต่บ้านอื่นหมายถึงต่างประเทศเขานี่ใช้แบบปีหนึ่งสี่ถึงเจ็ดคู่นี่ใช้ฟุ่มเฟือยมากอาจจะเปลี่ยนเป็นแฟชั่นอะไรหรือเปล่านี่ค,ความแตกต่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่เป็นเมืองร้อนนะครับที่จะใช้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวมาดูแต่ละบริษัทกันหน่อยซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเป็นลูกค้าของเขาอยู่ก็ได้นะมาดูเจ้าแรกกันนะครับบริษัทกีโต้ประเทศไทยจำกัดก็ผลิตรองเท้าแบรนด์กีโต้เนี่ยแหละครับ ก็เป็นของพี่น้องตระกูลกิจกรรมใจนะครับซึ่งตระกูลนี้นนผมต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือเป็นหนึ่งในตํานานนักธุรกิจชาวไทยเลยนะครับก็เคยเป็นพนักง,งานขายรองเท้าอยู่ที่สําเพงเคยเป็นพนักง,งานธรรมดาานะครับแต่หลังจากนั้นก็เรียนรู้เยอะแยะมากมายวิธีการขายเป็นอย่างไรวิธีการผลิตเป็นอย่างไรก็ออกมาเปิดธุรกิจขายรองเท้านะครับแล้วก็มีการรับมาขายนะฮะซื้อมาขายไปอะไรจนกระทั่งเริ่มเติบใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเปิดโรงงานฮะแล้วก็ผลิตรองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบรองเท้าแฟชั่นก็ขยบขยายกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางฝั่งของกีโตไม่น่าเชื่อนะว่าทำไรายได้ปีละ1000ล้านบาทกำไรอยู่ที่ปีละ52ล้านบาทนี่ฮะแฟชั่นเมื่อสักครู่นี้ผมไม่แน่ใจว่า <keyboard. S 1> แต่ละท่านเนี่ยเคยใส่หรือเปล่ารื่นคีย์บอร์ดนี่เป็นรุ่นต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงนะคะทาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนะขณะนี้นต้องบอกเลยว่าในส่วนของกีโตเนี่ยเขามีรองเท้าที่ขายดีก็คือเป็นรองเท้าแบบแตะ แต่แบบหนีบแบบนี้แล้วรองเท้าแบบสวมอันนี้แตะแบบหนีบนะคะแล้วแบบสวมก็คือสวมเข้าไปเลยเขาวางเป้าหมายการตลาดของเขาไว้ดีทีเดียวนะคะว่าเขาจะมีการออกรองเท้ารุ่นใหม่เนี่ยหรุ่นต่อเดือนปีหนึ่งก็ตกประมาณ1 0 0รุ่นต่อปี5-10รุ่นต่อเดือนโอ้โหคนที่คิดตรงที่รังสรรค์เขาเรียกว่าในการที่ครีเอทดีไซน์เนี่ย ต้องพยายามคิดรูปแบบอะไรต่างๆนะร้รอยคู่ร้อยแบบร้อยดีไซน์ต่อปีนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วเดือดขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าตลาดนี้เดือดสุดๆเลยนะครับเพราะอย่างพรีเซนเตอร์เนี่ยที่เขาใช้คือพี่เป๊กผลิตโชคโอ้โหได้ใจไว้รนแน่นอนถ้าเป็นพี่เ,เป๊กมานะนี่ดึงได้เยอะนะคะรายได้เขาพันกว่าล้านไงเพราะนั้นเขาก็มีตังค์อ่ะจ้างพี่เป๊กก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นพี่เป๊กผลิตโชคก็เลยเป็นเรียกได้ว่าเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ2ปีซ้อนแล้วด้วยนะตั้งแต่ 63- ถึง64 เพราะว่าเขาบอกว่าพอได้พี่เป๊กมาเนี่ยมันเพิ่มยอดขายได้จริงๆคุณอีกเพิ่มยอดขายได้ 15- 20%ต่อปีด้วยและนอกจากนี้เขามีการปรับลุกต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีแฟนคลับนะฮะที่เขาเรียกว่านุชนะฮะเพิ่งรู้จริงๆทีมงานของเราก็มีนะเหรอคะเป็นแฟนคลับพี่เป็กเป็นแฟนคลับพี่เป๊กตัวโยงเลยบกของเราเนี่ยบกข่าวเราเองค่ะใช่ครับอย่าให้มีรู้ว่าพี่เป๊กเกี่ยวอะไรกับพี่เป๊กปุ๊บนะหันควบเลยนะคะแฟนพันยงแฟน พันแท้จริงๆงก็ต้องบอกเลยนะคะว่าที่สําคัญนะคะทางกีโต้เขามีการปรับลุกด้วยดีไซน์โปรเจกต์นะคะที่ชื่อว่ากีโต้แลบนะคะจับมือกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนําของบ้านเราที่ชื่อว่า i ิชชูเป็นคอร์เรคชันแบรนด์เสื้อผ้าที่เขาขายตกชุดละไม่ต่ํากว่านะคะ3ามถึพันบาทมาจับมือกับทางกีโต้ในการผลิตออกแบบนะคะในการรองเท้านะคะ จำหน่ายเป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะจำหน่ายในราคา690-890ถึงบาทเท่านั้นโอ้นี่รองเท้าแตะราคาขนาดนี้เลยนะครับจากปกตินะที่ขายอยู่ที่ประมาณ100-300บาทแต่พอจับไม้จับมือแบรนด์คอลลบ p ส์กันเนี่ยสับสับอันนี้สับทางเทคนิคนะครับทางการตลาดนะครับในยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าคอลลบ p ส์กันนะครับปรากฏว่าขายได้นี่เพิ่มขึ้นประมาณ 8ถึงเเท่าตัวนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับราคาสี่จากร้อยกว่ามาเป็น6 9 0กถึง890ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับแล้วก็การที่เขาไปดึงพี่เป๊กผลิตโชคเนี่ยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ตรงนี้สําคัญมากครับเพราะว่าเขาก็มีการจัดกิจกรรมให้กับนุชหรือว่าแฟนคลับเนี่ยนะครับมาร่วมลุ้นในการรับในสิ่งที่พี่เป๊กผลิตโชคถ่ายโฆษณากี่โต้นะครับแล้วก็ร่วมมอบป้ายบริจาคพร้อมกับถ่ายรูปกลุ่มกับพี่เป๊ก อันนี้น่าจะก่อนในช่วงก่อนวิกฤตโควิดนะครับเพราะหลังจากนั้นก็คงจะไม่ได้ละไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วนี่เป็นกิจกรรมที่ทำนะเพราะฉะนั้นบอกตรงเลยนะถ้าแฟนคลับเนี่ยเขาให้ทำอะไรกับพี่เป๊กนะเชื่อสิโอโ้หไปร่วมกิจกรรมเยอะมากเพราะว่านุชเขามีอยู่ทั่วประเทศใช่ครับนะคะเยอะจริงๆต้องบอกเลยว่าได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าพี่เป๊กนี่ก็มีส่วนร่วมในการออกแบบรองเท้าด้วยนะคะ<อ>เป็นสินค้าฟรีออเดอร์ด้วย เปิดให้สั่งจองไปเรียบร้อยแล้วกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ต้องบอกนะคะว่ายอดจองจะขนาดไหนคะ่ะใช้คําสั้นๆน,นะคะถล่มทลายคะ่ะใช่ครับแต่จุดที่น่าสนใจคือเขาพัฒนาช่องทางทางอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w k i t o c o t h นะครับแล้วก็ไปใช้ผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น lazada shopee สัดส่วนที่มีการขายทางออนไลน์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5-1 0ของยอดขายทั้งหมดแต่ว่าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆโอ้แล้วไม่น่าเชื่อนะ ทางด้านของแบงกิโตเนี่ยตอนนี้ส่งออกไปยังต่างประเทศ40ประเทศทั่วโลกเลยนะครับใช่ค่ะทั้งอาเซียนและก็ตะวันออกกลางนะคะถือว่าเป็นตลาดหลักนะคะอาทิเช่นนะคะเพื่อนบ้านข้างเราเองนะคะสปปลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามอินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยอืมใช่ไม่เท่านั้นนะต้องบอกเลยนอกจากกีโต้นี่ฮะจะสร้างรายได้ถล่ทมทลายมหาศาลแล้วนะคะพี่น้องตระกูลกิจกำจาย,ยังไม่หยุดยั้งนะคะมีการก่อตั้งขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าบริษัทบิกตราจำกัดนะคะ ขึ้นมาผลิตรองเท้าอีกยี่ห้อหนึ่งใช้ยี่ห้อแกมโบนะคะเข้ามาทําตลาดแข่งกับกีโต้นะคะแต่เป็นการแข่งกันแบบพันธมิตรนะคะ ใช้เขาเรียกว่ารีซอสต่างๆร่วมกันวัตถุดิบร่วมกันนะคะมันเป็นการเพิ่มอํานาจในการต่อรองนั่นเองแล้วก็ขยายตลาดของตัวเองด้วยค่ะครับคือเราจะเห็นหลายๆแบรนด์ที่อาจจะเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็อาจจะทําแบรนด์ที่ออกมาแข่งกันนะครับแต่ว่าเจ้านี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แข่งกันขนาดนั้นนะฮะ,<ค>ะเพียงแต่ว่าเขาไปจับคนละตลาดแล้วพอดูยอดขายรวมกันทั้ง2แบรนด์เนี่ยเมื่อกี้เราบอกไปหลักพันล้าน<ช>นะ,ะสำหรับแบรนด์นี้เองก็ขายได้อยู่ประมาณสัก1,200ล้านบาท นั่นเท่ากับว่าถ้าบวก2แบรนด์นี้เข้าไปเนี่ยนี่2,000กว่าล้านนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะถ้าบวก2แบรนด์นี้นะครับใช่ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยกำไร56ล้านบาทอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาเจาะตลาดวัยรุ่นอายุตั้งแต่1 8ปจนถึง30ปีนะครับนี่เลยฮนะแล้วเขาประกาศตัวด้วยนะครับว่าเป็นเบอร์หนึ่งรองเท้าแตะเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมก็ใช้แบรนด์นี้เยอะเลยนะเปลี่ยนหลายๆคู่เนี่ยก็ใช้แบรนด์นี้ค่ะนะ เพราะเขามีการออกแบบใหม่เนี่ยใช่ครับแล้วที่สําคัญคือเขาไม่ได้ทําแบบแบรนด์เดียวแล้วขายแบบทั้งปีทั้งชาตินะเขาก็จะมีแบรนด์ใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆออกมานะคะเพราะว่าที่สําคัญนะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะทางบิ๊กต a r เองเขามีวางตลาดสินค้ารุ่นใหม่เฉลี่ยก็เหมือนกัน5้าถึงสิรุ่นต่อเดือนเหมือนกันก็คือสรุปแล้วก็เหมือนกับกีโตเนี่ยหนึ่งปีเขาจะมีดีไซน์ใหม่ๆอยู่ที่ประมาณตก100รุ่นต่อปี ครับ<ม>อ่าแล้วก็คล้ายๆกันนะครับที่ใช้ช่องทางทางออนไลน์เนี่ยมาเป็นในเรื่องของการทําการตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการทํากิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจรเลยออนไลน์ก็ทําออฟไลน์ที่หน้าร้านก็ทํานะครับซึ่งออกมาคาดการณ์อยู่เหมือนกันว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างสรีสรรได้นะครับไม่มากก็น้อยนะ<ภ>ทีนี้มาดูทางด้านของอีก ยี่ห้อหนึ่งนะโอ้อันนี้อยู่ผู้คนไทยมาช้านานต้องบอกเลยว่าเราคุ้นมากเลยนะคะนันยางเนี่ยเป็นรองเท้าแตะช้างดาวต้องบอกเลยพอพูดถึงนะหลายเจนจะต้องรู้จักครับยิ่งเจนเกเก่าๆสี่สิบ up ถอบบอกเลยถ้าบอกไม่รู้จักนันยางเนี่ยตัวปลอมละ <c oughs> ต้องรู้จักสมัยนั้นฮิตฮอตมากเด็กมหาลัยสมัยยุคก่อนๆต้องใส่นันยางยีนกับรองเท้าแตะ oh. ลากแตะแบบนี้ต้องใส่แบบนี้ยี่ห้อนี้ด้วยถือว่าเหมือนแบรนด์เนมเมืองไทยนะ เมืองนอกเขาอาจจะหลุยพาด้าใช่ไหมเมืองไทยนี่เลยนันยางค่ะแบรนด์เนมไทยแลนด์ค่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่านันยางเนี่ยเขาจะมี2ตลาดนะครับ,รบก็อาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบ,บที่ที่เราอาจจะใช้กันอย่างสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนะรองเท้าลูกเสือ้อนะฮะรองเท้ากีฬารองเท้าที่ใส่ไปโรงเรียนแบรนด์นี้หมดแหละรองเท้านักเรียนอ,ะอ่ะอ่าแล้วเวลาที่เดินไปตามพื้นต่างๆเนี่ยมันจะเย็บดเยียดเยดเยดเยีผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันไหมแต่ผมจะรู้สึกว่าเออมันเสียงเนี่ยมันใช่ ตัวหนักเดือแล้วมันเสียสีกับพื้นหรือเปล่าหรือว่าเวลาเล่นกีฬาเลยไมเสียสีอาจจะมีส่วนไงอาจจะมีส่วนนะแต่ว่าพอเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันก็ใช้แบรนี้ใช่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนซื้อง่ายราคาไม่แพงแล้วที่สําคัญคุณภาพนะคะแล้วก็สัดส่วนเขานะคะเป็นรองเท้าที่เรียกว่ารองเท้านักเรียนก็สัดส่วน50%แล้วก็รองเท้าคีบๆแบบตะกี้เนี้ยหนีบๆรองเท้าแตะช้างดาวก็ในสัดส่วน50%ครึ่งๆรายได้รวมทุกผลิตภัณฑ์ของนันยางเขานะไม่น้อยทีเดียวนะ 1,200ล้านบาททีเดียวกำไรก็ตกประมาณ32ล้านบาทนะคะที่สำคัญเขาก็ส่งออกไปต่างประเทศเหมือนกันนะตอนนี้เขาส่งออกไปแล้วนะคะประมาณ10ประเทศอยากรู้ไหมที่ไหนจีนญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียอินโดนีเซียลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมา,บ,าบังคลาเทศปากีสถานนะคะแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะ โอ้ไม่ธรรมดานะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับในช่วงประมาณสากักสาสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็สร้างความมือหายอย่างมากเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงต้นปีนะสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยถือว่ามีความคึกคักมากใครไม่รู้จักเนี่ยนะครับก็เรียกเลยว่าอาจจะตกเทรนด์ไปได้เลยนะครับซึ่งทางฝั่งของดันยางแล้วก็อีกหลายๆเจ้าด้วยนะครับเขาก็จะเรียกว่าเกาะกระแสมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะนะฮะเขาบอกว่าถ้าอยากจะซื้อรองเท้าของเขาในเครือของเขาเนี่ยนะฮะ ก็สามารถใช้ตัวสก,กุลเงินดิจิตอลแล้วก็มีอยู่3สกุลด้วยกันนะครับคือ Bitcoin e t h e r e u m แล้วก็ Dogecoin <ừ. S 1> Dogecoin หลายคนจะคิดว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงคือคุณอีลอนมาร์นะเขาจะทวีตแบบโอ้เชียร์กันเว้นว่าเลนะ <c oughs> ่นอ่ะเพราะมีอยู่กระแ <c oughs> สอย,อย่าให้พ่ออีรอนมาร์ทวีตอะไรนะเพราะว่ามันติดกระแสจริงๆแล้วมันมาจ,าจริงๆเห็นไหมขนาดนันยานยเกาะกระแสเลยว่าให้3อย่างน้อย3เขาเรียกว่าเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่ซื้อรองเท้านันยางได้เอาสิ นั่นสิครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรองเทา้าขี้แตะเมื่อสักครู่นี้คะหรือว่ารองเทา้าช้างดาวเนี่ยถูกบอกว่าเป็นรองเทา้าสาหรับผู้ใช้แรงงานถ้าดูโดยสภาพนะต่อมาคนเลือกซื้อใส่มากเพราะอะไรรู้ป่ะมันทนทานใส่แบบทนทานจริงๆคุ้มค่าจริงๆคือมันเป็นยางคุณภาพแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่ยังไงมันก็แบบโอ้ยนานกว่าจะสึกหรอคือใช้คุ้มอะ่ะแล้วมันเวลาเดินกับพื้นมันไม่ได้ลื่นง่ายๆเ่ยยกเว้นแบบใช้ไปนานมากอายุยาวนานแล้วมันสึกอ่ะโอเค แต่ว่าเวลาใช้เนี่ยช่วงอายุการใช้งานของมันทนทานจริงๆเพราะนั้นเลยเป็นที่นิยมเพราะว่าใช้ยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นเกาะพื้นยืดหยุ่นดีนี่แล้วที่สําคัญดังเพราะอะไรรู้ว่าทีนันเดชหรือบรรดาดา,ดาราเซเลบทั้งหลายเขาใส่รองเท้านันยาง<อ>ก็กลายเป็นรองเท้าที่แคิดฮอตไงนะมันใส่สบายด้วยนะแล้วก็ระยะหลังเนี่ยก็จะเริ่มมีแฟชั่นเข้ามาด้วยนะครับ ซึ่งแบรนด์นี้ผมว่าน่าสนใจนะเขามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในช่วง70กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยังคงเป็นแบรนด์ที่ยังอยู่คู่คนไทยมาจานถึงทุกวันนี้เพราะฉ้นแค่นี้นะครับมีแบรนด์อื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่น Adda ยอดขายนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่ก็เกือบ2,000ล้านอยู่เหมือนกันซึ่งบริษัทนี้ค่อนข้างจะโลโปรไฟล์นะค,คือไม่ค่อยออกสื่ออะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือถ้ามองในแง่ของผลประกอบการของตลาดรองเท้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าไรายได้ของกีโตนะครับ,บกแมโบ อันนี้จะมากกว่านะอ,อ่ามากกว่าเล็กน้อยนะอันนี้ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับถือว่าใช้ได้มากๆและสิ่งที่สําคัญดึงคนนี้เข้ามาครับเจมจิฮะเจมจิเลยนะคะมาเลยในแบรนด์ที่ชื่อว่าบาโอจินะคะเจมจิลายุตั้งสีสุขมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้รองเท้าในเครือก็ก็จ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็สองสปีแล้วนะก็ต้องบอกเลยว่าสาหรับแบรนด์บาโอจินะคะแบรนด์ที่เขาเรียกว่าบาโอจิเนี่ยมีทั้งรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะแบบใส่รำรอง ยอดขายแม้ว่าจะดูไม่มากนะคะเมื่อเทียบกับ3 4แบรนด์ใหญ่แต่เขาบอกนะอัตราการเติบโตของเขาเป็นบวกทุกปี<อ>เขาเรียกไปนิ่งๆเงียบๆฟันกําไรกันไปเงียบๆน,นะคะโดยเฉพาะช่วงก่อนโควิดเขาก็มีการทาอีเวนต์ต่างจังหวัดไปเหมือนกันแต่ตอนนี้คงต้องผลาๆลงแล้วล่ะแหม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ารองเท้าแต่ละคู่เนี่ยอาจจะเป็นแค่หลักร้อยสองร้อยสามร้อยบาทแ,แต่ดูยอดขายเขาสิอ่ะพเซนเตอร์ก,ก็ก็เป็นตัวที่ชี้วัดเหมือนกันนะครับว่านี่ดึงระดับท็อปๆนะ มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นั่นหมายความว่าตลาดนี้ใหญ่มากและแข่งขันดุเ <ๆ S 2> ดื<ๆ><ๆ>อดเื่อยๆอะเดี๋ยวอยากจะรู้โตขนาดไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูกันต่อนะคะต่อยอดกันให้เต็มๆเลยว่ารองเท้าแต่นะักขณะนี้นะคะจะดราม่าอยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นดาวรุ่งในการส่งออกของบ้านเราช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะ สปาคลีนกับข้อสู่ช่วงที่2องของบ s s เซส s ล็อจับกระแสธุรกิจนะคะเรามาส่องดูนะคะตลาดรองเท้าแตะนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะคะสินค้าส่งออกของบ้านเรามูลค่าส่งออกก็ไม่น้อยทีเดียว2,700กว่าล้านบาท แล้วก็มีแนวน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญคือ,อยางพาราแล้วก็เม็ดพลาสติกด้วยนะครับใ่เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันหน่อยดีนะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่ายอดการส่งออกรองเท้าแตะในบ้านเราเนี่ยนะครับไปยังต่างประเทศเติบโตเนี่ยอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงปี2013ที่ผ่านมาแน่นอนนะครับเจอหลายอุปสรรคอยู่เหมือนกันมูลค่าอยู่ที่2,700ล้านบาทลดลงไป20นะฮะ ผลที่อธิบายได้ก็คือเรื่องของโควิด19ด้วยนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นหลังจากที่วิกฤตโควิด19เริ่มที่จะคลี่คลายในต่างประเทศนะครับใช่ค่ะที่สําคัญเราไปดูนะคะตลาดสําคัญสําคัญเลยนะคะตลาดส่งออกของบ้านเรานะคะตลาดหลักๆนะคะน่าจะเป็นตลาดอาเซียนนะคะสัดส่วนนะคะที่ครองส่วนแบ่งตรงนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะ64.5%ของการส่งออกทั้งหมดนะคะอาทิเช่นนะคะตลาดอาเซียนก็ได้แก่นะคะเมียนมากัมพูชาและก็ลาวนั่นเองค่ะ ตามมาด้วยซาอุดิอาระบเอมิรเรสนะครับอันนี้สัสดส่วนอยู่ที่ประมาณ8.4%ดีซาอุดิอาระเบียก็เช่นเดียวกันนะครับ4ีเครับลิเบียด้วยนะคะ2.7%นะคะที่เราส่งออกไปค่ะในขณะที่อินเดียนะคะอยู่ที่1.6%นะคะนี่คือตลาดหลักๆสำคัญนะคะในการส่งออกรองเท้าแตะบ้านเราคะร่ะก็รว้แล้วแต่เป็นประเทศที่อากาศร้อนทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเป็นโอกาสที่สําคัญนอกเหนือจากน,นี้นะครับมาดูกันหน่อยสําหรับสินค้าส่งออกในบ้านเราเนี่ยนะครับมีประเภทไหนบ้าง อย่างแรกเลยครับรองเท้าแตะที่ทำมาจากยางแล้วก็พลาสติกนะครับสัดส่วน92.4ของการสู่ออกทั้งหมดเลยนะโอลบ้านเรานี่เป็นเบอร์แปดของโลกเลยนะครับใช่ค่ะไม่เบานะคะไม่ธรรมดาทีเดียวขณะเดียวกันมีรองเท้าแตะที่มีวัสดุจากสิ่งทอเหมือนกันนะคะตรงนี้อาจจะครองส่วนแบ่งอยู่ยังไม่มากนะคะ6.8ค่ะรองเท้าแตะหนัง สัดส่วนน้อยที่สุดนะครับ0.8%ครับราคาก็อาจจะสูงไปด้วยนะถ้าเป็นร,รองเท้าแตะหนังนะคะถ้าเทียบกับรองเท้าแตะนะคะที่เป็นยางหรือพลาสติกนะคะแต่อากาศร้อนบ้านเราเนี่ยแบบยางหรือพลาสติกเนี่ยมันแบบชื้นได้อากาศร้อนแล้วก็เปียกล้างเท้าได้ด้วยนะคะน่าจะสวนในการใช้งานที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบน,นะคะมีจัํมต่อมากนะะในการส่งออกรองเท้าแตะนะคะเพราะอะไรเพราะเรามีความตกลงทางการค้าเสรีที่เรียกว่า FTA นะคะกับถึง18ประเทศคู่ค้าด้วยกัน แต่ใน18ประเทศคู่ค้ามี16ประเทศคู่ค้านะคะที่เขาเรียกร่ามีการยกเว้นภาษีไม่เก็บภาษีบ้านเรามียกเว้นอยู่2ประเทศนะคะคือเปรูกับอินเดียที่ยังมีการเก็บภาษีนําเข้าสินค้ารองท้าแตะจากบ้านเราอินเดียเนี่ยนำเข้าเขาเก็บเรา10%นะแต่ว่าเขาเก็บจริงๆอยู่ที่5%ส่วนเปรูก็เก็บอยู่ที่11%อืมอครับแต่ถ้าเออกว่าไปพิจารณาตลาดคู่ค้าที่ไทยนนะมีความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ด้วยนะครับปรากฏว่า ประเทศที่เป็นคู่ FTA เนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ส่งออกสินค้าที่สําคัญของบ้านเราเลยนะครับไทยส่งออกสินค้ารองเท้าแตะไปยังตลาดคู่ FTA รวมการเม็ดเงินเนี่ยนะครับสูงถึงสัดส่วน2ใน3ของการส่งออกทั้งหมดหรือประมาณสัก64%ของตัวเลขการส่งออกเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นตลาดที่สําคัญมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะว่าในแต่ละปีนั้นมีการส่งออกไปมากน้อยแค่ไหนไปดูปี2 5 6 0กกันก่อนนะครับตัวเลขอยู่ที่ 4 9้าล้านเหนรียญสหรัฐครับแล้วทิศทางก็มาดีเลยนะคะจาก60มา6-1นะคะก็อัตรา,าก,การส่งออกตอนนั้นอยู่ที่59้าล้านเหนรียญสหรัฐนะคะเติบโตเพิ่มขึ้นมาถึง20%ค่ะปี2562ไปต่อนะครับตัวเลขอยู่ที่66ล้านเหนรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นมา1 2ครับมาสต็อปมาหยุดตอนนี้แหละค่ะปี2 5 6 3นะคะต้นปีเรารู้กันอยู่แล้วนะคะสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นนะคะทาให้นะคะยอดการส่งออกตอนนั้นนนนะะะะะคคคเเเหลลลลือพีียยงง59้ารสัฐะะก็ลดลไปถึ11%่ ส่วนตัวเลขในช่วงต้นปีนี้นะครับก็คือเดือนม,มกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับที่มีการส่งออกไปปรากฏว่าติดลดลงไปประมาณสัก10%นตะครับตอนนี้มูลค่าอยู่ที่10บล้านเห,นาหารียญสหรัฐนั่นคือ2เดือนแรกเดี๋ยวต้อง,องรอลุ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ครับก็ต้องประเมินสถานการณ์ด้วยนะคะเรื่องของโควิดก็อาจจะมีผลด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เราเจอระรอกสาแล้วตอนนี้มาแรงมาเร็วแล้วก็เริ่ม ต้องบอกว่าน่ากลัวมากขึ้นนะคะคอย่างไรก็ตามนะคะสาหรับทิศทางแนวโน้มการส่งออกตลาดรองเท้าแตะของบ้านเรานะคะส่งออกไปตลาดคู่ค้าที่เป็น FTA นะคะก็มีแนวโน้มที่น่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะตลาดหลักๆของบ้านเราน่าจะเป็นตลาดอาเซียนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดที่เราส่งออกอันดับหนึ่งไปดูสัดส่วนการขยายตัวกันนะคะเช่นตลาดลาวนะคะมีการขยายตัวอยู่ที่6%นคะ่ะส่วนทางฝั่งของฟิลิปปินส์นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้น1เท่าตัว100%ซ์ เวียดนามเองก็เช่นเดียวกันนะเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น25%แต่อีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าติดตามคือที่ทางฝั่งเวียดนามเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการโยกย้ายฐานการผลิตจริงๆเป็นผู้ประกอบการชาวไทยนี่แหละที่เขาเป็นแบบโอ้เจ้าของแบรนด์เนมเราไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นเจ้าไหนนะแต่เริ่มขยับขยายธุรก,กิจไปยังทางฝั่งของประเทศเวียดนามไปตั้งโรงงานที่นูน่นต้นทุนต้นทุน,น,นก็มีส่าแรงเขาถูกแล้วก็เรื่องวัตถุดิบอะไรต่างๆเขาก็สามารถที่จัดหาได้ไม่ยากเพราะฉะนั้น ต้องถือว่าเวียดนามในหน้าจับตามองอาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคตของบ้านเราด้วยในขณะเดียวนะคะตลาดอินโดนีเซียนะคะมีแนวโน้มที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง139%ค่ะมาเลเซียเอ,เองก็เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มขึ้น66%ครับในขณะที่ตลาดอินเดียนะคะอาจจะเพิ่มไม่มากนะคะแต่สัดส่วนก็ถือว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่7%ค่ะญี่ปุ่นนี่สิครับอันนี้ต้องจับตามองกันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วแต่มีโอกาสไปต่อได้26%ครับ นั่นคือภาพรวมนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าตลาดรองเท้าแต่ในปีนี้นะคะแนวโน้มน่าจะมีการขยายตัวเติบโต,ตเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะทิศทางที่เราเห็นนะคะ เริ่มน่าจะมีการประเมินไว้ว่าปีนี้จะมีการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอันตราการเติบโตของรองเท้าแตะที่จะส่งออกเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจที่น่าจะมีการขยายตัวด้วยเพราะว่าในหลายประเทศที่เราว่ากันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีความต้องการในการใช้รองเท้าแตะกันเยอะมากในชีวิตประจำวันนะครับจริงๆมีหนึ่งประเทศที่น่าสนใจคือสภาพเมียนมาผมเองเคยไปเมียนมาอยู่หลายครั้งหลายครานะ<ช>นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตามชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาสวมรองเท้าแตะ ะนะครับเขาเข้าวัดเข้าวาะไรกันบ่อยนะครับแล้วก็ต่อให้จะมียศถาบรรดาศักิ์อะไรแค่ไหนนะถ้าเข้าวัดเขาต้องถอดรองเท้าใช่แล้ว<ล>เดินไม่ใช่ถอดรองเท้าจากแบบใกล้ๆนะต่อจากข้างนอกแล้วเดินเท้าเปล่าแบบพื้นร้อนขนาดไหนก็ต้องเดินไปใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าพูดถึงตลาดรองเท้าแตะเนี่ยมันก็เป็นแบบสิ่งที่มันใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วเหมาะกับทุกเพศทุกวัยด้วยแล้วก็ใช้ได้ทุกงานด้วยจะเป็นงานแบบทั่วไปธรรมดาหรือสินค้าแฟชั่นแล้วเดี๋ยวนี้นะเขามีการเอารองเท้าแปะมาดีไซน์ ให้มันมีสีสันมีรูปแบบที่มันแบบสามารถใส่ที่แบบกึ่งทางการก็สามารถใช้ได้ด้วยใช่ค่ะนะคะที่มันอาจจะไม่ได้แบบฟอร์มอลมากนะคะก็ถือว่าเข้าได้ทุกกลุ่มทีเดียวนะคะแล้วก็มันมีปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรองเท้าแตะในบ้านเราด้วยค่ะก็คือเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราจะไปทาตลาดหลักๆก็คือตลาดอาเซียนที่เราไล่เลียงกันไปเนี่ยนะครับ ตลาดในภูมิภาคอาเซียนเวลาที่เขามองสินค้าจากบ้านเราเนี่ยพอมีคําว่า Ma d e in Thailand เขาเชื่อมากเลยนะครับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตลาดดีๆเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะสร้างแบรนด์เพิ่มอีกนิดหน่อยนะแล้วก็ไปเจาะตลาดในภูมิภาคอาเซียนอันนี้เป็นโอกาสเค,ค้กก้อนใหญ่มากครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะเราได้เปรียบทางด้านต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเรามีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตได้เองไม่ว่าจะเป็นเม็ดพลาสติกและยางพาราแปรรูปเราก็สามารถที่จะทำได้ภายในประเทศ ตรงนี้มาเป็นส่วนสําคัญนะคุณอีกที่ทําให้ต้นทุนของรองเท้าเนี่ยราคาไม่สูงเกินไปนะคะก็ขา,ขายได้แล้วที่สําคัญเนี่ยเขามั่นใจในแบรนด์ไทยในเรื่องคุณภาพด้วยเพียงแต่ว่าตามยุคตามสมัยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของฟังก์ชันก็เรื่องนึงนะครับที่เราจะต้องมีการสร้างหรือว่าผลิตรองเท้านะครับที่เหมาะสมกับการใช้งานเพียงแต่ว่าเรื่องของแฟชั่นก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่บรรดาผู้ประกอบการเองจะต้องให้ความคํานึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติ ทางด้านของกลุ่มลูกค้าถ้ามีอายุหน่อยสีสันอาจจะไม่ต้องฉูดฉาดมากถ้าวัยรุ่นอันเนี้อาจจะต้องให้เขาเลือกไหมแต่ตะกี้<า>เห็นนะครับ ว่าเป็นรองเท้าที่มันมีสีสันที่มันสะดุดตาเนอะถ้าเทียบกับสมัยก่อนเราจะเห็นแบบอยู่ไม่กี่สีอะอาจจะแบบสีทึมๆหรือไรแต่นี่ดูแล้วมันมีแบบเล่นลวดลายสีสันเรารู้สึกว่ามันน่าจะเราใจแล้วมันเหมาะกับยุคสมัยด้วยใช่ครับนะคะน่าจะดึงดูดได้พอสมควรทีเดียวก็ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยนะคะเราก็เชียร์เหมือนกันนะคะคนไทยในการที่จะขยายตัวในการส่งออกโดยเฉพาะตลาดรองเท้าแตะนะคะก็ส่งออกไปเยอะๆนะคะก็เกิดผลดีกับบ้านเราค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันบ้างนะคะว่ารองเท้าแตะใครว่ามีแค่หลักร้อยหลักพัน หลักหมื่นก็มีนะคะประมาณว่าข้างหนึ่งก็หมื่นแล้วนะคะซื้อกันไหวไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าแบรนด์อะไรแล้วก็แข่งกันออกแต่และคอร์เลคชั่นด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย ทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ b u s i s e s s s p o t จับกระแสธุรกิจนะคะเห็นรองเท้าแตะแบรนด์ไทยหลักร้อยหลักพันไปแล้วพาไปดูแบรนด์เนมรองเท้าแตะหลักหมื่นตั้งแต่หลักหมื่นถึงเด้โหยเกือบเครึ่งแสนก็มีอะ รองเท้าใช่ไหมฮะอันนี้รองเท้าแตะเหรอฮะรองเท้าแตะค่ะร oh, oh. องเท้าแตะค่ะคุณอีกเดี๋ยวดูแล้วคุณอีกอาจจะช้อปปิ้งสักคู่หนึ่งให้คุณภรรยาที่บ้านก็ได้นะคะ,ะคไม่สงวนสิทธิ์นะคะเขาดูอยู่นะครับเ,<อ>เดี๋ยวจะกลายเป็นชี้ช่องให้เขานะดูไปเลยนะคะ <c oughs> ดูไปเลยนะคะ,ะ,คะมีหลายแบรนด์นะคะเรื่องนะคะแล้วบอกเลยนะคะคุณอีกกลับบ้านปุ๊บก็บอกเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะต้องบอกเลยจริงๆว่าแบรนด์เนมเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เนมเนี่ยก็โอ้โหสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น แต่ถ้าแบรนด์เนมที่เขาฮิตกันทั่วโลกแล้วคิดว่าราคาเราสัมผัสได้นะก็ฟิฟฟ p เอบอ่าฟิฟฟอพอไหวเราจ่ายไหวหรือฮาวายนัสนะคะน,นี้ก็ถือเป็นรองเท้าที่แบบก็โอเคนะคะหลายคนก็อาจจะชอบแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่เราเชื่อว่าคนไทยรู้จักเราใช้กันเยอะแล้วผู้สูงอายุชอบใช้ด้วยเพราะว่ามันแบบใช้ได้ทุกสถานะจริงคร็อก ใส่แล้วสบายใส่แล้วสบายมันอาจจะดูไม่สวยนะแต่สบายในการเดินมากผู้ใหญ่ชอบมากค่ะขอบอกค่ะครับเอ้าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับที่บอกว่ารองเท้ามันแพงๆนยมันแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับมันเป็นเรื่องของค่าแบรนด์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาสร้างแบรนด์มาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถอัปราคาได้นะครับเริ่มจากทางด้านของ Channel m u ส e อิ r i d e s c e n c e Calf Skin g r ย y นะครับชื่อจะค่อนข้างไฮโซมากนะฮะอันนี้ชื่อรุ่นของเขานะครับ เป็นรองเท้าหรูจากชาแนลนะครับเพิ่งเปิดตัวไปได้ในช่วงซัมปริงซัมเมอร์นะครับในปี2021นี่ี่แหละนะฮะราคาเบาครับ4 2 0 0 0บาทวันนี้รองเท้าหรือว่ารถมอไซค์ฮะ4 2 0หมบาทถ้าข้างหนึ่งก็21,000คุณอีกค้ซื้อข้างหนึ่งก็ไม่ได้้วต้องซื้อเป็นคู่นะคุณก็ดูไว้แล้วกันว่าจะชาแนลไหมแต่ว่าถ้าคุณชาแนลยังไม่ถูกใจนะก็อาจจะเอาถูกสักนิดนึงถูกกว่าชาแนลสักนิดนึงก็มาทางแอมเบสและกันเป็นแอมเบสเทนเดอร์นะคะราคาก็ สูงสุดเขาก็ไม่มากถูกกระชาแนลหน่อยนึง37,000่ 37, บาทเท่านั้นเองหรือคุณอีกจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ภรรยาคุณอาจจะชอบ,บแต่สัญ,ญลักษณ์นะของแอ r m อก็คือจะเป็นตัว H เห็นไหมเป็นแบรนด์เขาเลยนี่คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะแต่ก็แต่ก็สวยนะถ้าพูดถึง<ว>นะครับดีไซน์นี่สวยงามมากๆเลยละนะครับว่าสวยมากค่ะใช่ครับนี่ดูฮะค่อยๆดูภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูแบรนด์ถัดไปนะครับลุยส์ฟิตองล็อกอิด แฟลต์มูนะฮะนี่จะเห็นนะครับว่าชื่อเขาตั้งเนี่ยนะฮะคือสมราคานะมันจะดูมีความหรูหราอะไรต่างนะครับสำหรับตัวหลุยส์วิตตองเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่28,000บาทครับดูซิดูซิอ๋อนี่ไงนี่ไสองอุ้ยน่าใส่จังเลยแต่ว่าราคารู้สึกไกลเกินเอื้อมไปนิดนึงนะครับสองหมื่นแปดเลยเหรอคะข้างนึงตกหมื่นสี่เลยเหรอคะใส่แล้วจะต้องทะนุถนอมกันขนาดไหนเนี่ยใส่รองเท้าแบรนด์พวกนี้นะคะคือฝนตกเนี่ยผมว่าต้องต้องหาถุงใส่อะ คือไม่กล้าให้เปียกเลยอะเออต้องไม่เปียกเลยใช่ไหมกระเป๋ามันยังพอได้นะคุณอีกเวลาใช้กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรยังพอเข้าใจได้แล้วก็พกถุงผ้า<笑><笑>เอาไว้ใส่ถุงแบรนด์เนมเแต่รองเท้าน,นี่ทําไงอ่ะเออเออไม่เดินก็ไม่ได้น,น้วเกิดมันต้องไปย่ำย่ำอะไรยังไงอ่ะไม่ไม่งั้นคุณรักก็ต้องซื้อหลายคู่สิเผื่อคู่นี้เปียกอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นอีกคู่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนันยางดีกว่าเหมาะกับเรามากนะคะดูแลอาณาจากหลุยส์นะคะมาดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะมันก็มีหลากหลายยี่ห้อมาดูนี่เลย เป็นกุชชี่นะคะกุชชี่เลเทอร์ฮอสปิตสลิปเปอร์ราคาเบาๆค่ะ25,000บาทไหนรูปมาซิอยากจะรู้ว่ากุชชี่นี่โอ้โหสวยนี้มันอันนี้มันใส่เป็นกึ่งทางการได้นะใช่ไหมคะใส่สบายๆโอ้หนังหนังดูหนังน่าจะดีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นเลเซอร์นะครับเลเซอร์คือเป็นหนังนะฮะมันจะสวยงามเรียบหรูนะฮะ่าถัดไปนะฮะมาดูแบรนด์ Prada กันบ้างนะครับ Prada Logo t a ้ c r บ s s ิสคอสแซนด์โ ราคานะฮะสองหมบาทอันนี้ใส่แบบสบายๆละส้นอ่านี่ไงนี่ไงเนี่ยน่าจะมีละส้นด้วยนั่นแหละรองเท้าแต่แบบลดส้นออกแบบให้เหมาะกับวันสบายๆมีดีไซน์เก๋ๆเก๋ตรงไหนรู้ไหมแพงตรงไหนรู้ไหมคำว่าพรา d a าเนี่ยที่พาดอยู่ตรงรองเท้าเนี่ยแหละมันแพงตรงนี้แหละพรา d a าเนี่ยแหละค่ะใช่ครับนะคะก็ถือว่าดีไซน์เก๋ๆนะคะนอกจากนั้นไม่พอนะคะ ไปกันให้ครบเลยไหนๆจาแบรนด์แล้วก็ครบกันทุกแบรนด์เลยดีออจะพลาดได้อย่างไรดีออลเดเวส์ร้ายนะคะราคาเบาๆค่ะก็ถ้าไม่เอาชาแนลก็เอาดีออก็ได้2 2งหมเอ็นคุณอีกโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูัหน่อยดูซิดูซิดีออลอุ้ยสวยนะถ้าซื้อรองเท้าแล้วต้องซื้อกระเป๋าด้วยมันมีกระเป๋าเป็นคอลเลคชันนี้ด้วยออกมาคู่กันครับใช่จะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วก็รองเท้าด้วยใส่เลยให้ครบเซตแมทชิ่งโอ้โหวันนั้นคงเป็นหลักแสนอ่ะ ถ้าคุณอีกซื้อรองเท้าเนี่ยแต่ต้องต้องถอยกระเป๋าด้วยนะครับเพราะมันถึงจะครบเซตไม่งั้นใส่แล้วมันดูไม่แมทครับอืมดูแล้วเหมาะมากอ่ะนะครับแบรนด์อื่นอื่นอะตื่นใจไหมแบรนด์อื่นอ่ะตื่นตาตื่นใจมากนี้เป็นสินค้าหรูแต่ผมว่าอันนี้มันจริงๆมันเป็นศักยภาพของแบรนด์ไทยด้วยนะคือเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นที่จะไปหลักเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันเบรกหนึ่งเบรกสองเนี่ย คือราคาอยู่ที่ประมาณหลักหลายร้อยจนถึงหลักพันเนี่ยพอเห็นอยู่นะครับแต่นี้ถ้าสมมุติเราสร้างแบรนด์ดีไม่แน่นะสมมติอีก5ปี10ปีอะไรต่างๆนะเราอาจจะขายได้เป็นหลักหมื่นก็ได้มีโอกาสมันมีโอกาสเหมือนกันเพราะถ้าไปดูเรื่องของวัสดุต่างๆผมว่าราคาเขาอาจจะแพงแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้ต่างกันเยอะมากแต่เขาขายความเป็นแบรนด์มาเลยอัพราคาขึ้นมาแล้วคนยอมจ่ายอ่ะใช่เพราะเป็นหลุยไงเป็นชาแนลไงเป็นดีออไงเป็นอเมสไง S <S ใช่ไหมคะแต่อ,อย่างไรก็ตามเราก็สร้างได้คระมาดูแบรนด์รองเท้าระดับโลกที่ยอดฮิตกันโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพตอนหลังต้องบอกนะรองเท้าเนี่ยจะซื้อให้แพงแค่ไหนแต่ถ้าใส่แล้วไม่สบายใส่แล้วเดินแล้วส้นแบบทําให้มันเดินไม่สบายมีผลต่อสุขภาพอะ่ะ เราเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนละเขามาหันมาใส่ใจรองเท้าสุขภาพมากขึ้นมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรู้จักกันนะคะสำหรับยี่ห้อที่พูดถึงกันเยอะมากเลยต้องบอกเลยนะคะแล้วก็เซลล์กันบ่อยมากเลยซื้อตอนเซลล์ดีที่สุดนะคะฟิปฟอบค่ะต้องบอกเลยเป็นรองเท้าสุขภาพนะคะจากอังกฤษนะคะเพราะว่ามันมีสตอรี่นะมันมีที่มาที่ไปเพราะก่อนที่จะผลิตรองเท้าออกมาเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขามีการศึกษา เป็นการศึกษาเรื่องของศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวของมนุษย์ด้วยในการที่จะค้นคิดรองเท้าที่ช่วยในเรื่องของการทรงตัวของมนุษย์จนได้รับฉาย,ยาว่าเป็นรองเท้าเพื่อขาเรียวสวยในการที่เขาออกแบบออกมาเพราะนั้นใครใส่รองเท้ายี่ห้อนี้แล้วขาจะต้องเรียวสวยเพราะอะไรรู้ไหมคุณอีกอม,มันมีจุดเริ่มต้นเจ้าของแบรนด์ต้องการลดหุ่นหลังจากคลอดลูกคนแรก ก็เลยไปปรึกษาบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆว่าอยากจะหาวิธีสลายไขมันลดเซลลูไลต์ต่างๆหรือไขมันที่ใต้ผิวหนังก็เลยมีโจทย์ให้ไปช่วยกันคิดถอดนะถอดรหัสแก้ปัญหานี้แต่ต้องไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะคะเพื่อลดแล้วก็ชับเรียวขาด้วยก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละค่ะฟิฟฟล็อปค่ะครับก็เลยกลายเป็นสตอรี่เป็นจุดขายของเขาด้วยนะครับแล้วมาดูยอดขายของเขากันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะนะถ้าไปดูสําหรับตัวราคาขายก่อนแล้วกันนะครับอยู่ที่1 2 0 0งพันสองร้อยจนถึงหกพันบาทอันนี้คือต่อค แต่เาขา <อ S 1> ใช้วัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทานด้วยนะครับคือท่านไหนที่เคยไปสวมใส่ก็จะรู้สึกว่าเออมันนุ่มดีมันเหมาะกับสรีระของเท้าของเรานะครับแล้วก็ขายไป52ประเทศทั่วโลกจํานวนคู่ที่ขายได้คือ22ล้านคู่ต่อปีนะคือถามว่ายอดขายเขาเท่าไหร่เอา22ล้านคู่คูณเข้าไปสิครับนะพันเอาแค่เอาต่ำๆก็ได้นะ1,200บาทต่อคู่เนี่ยโอ้คิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยนะครับเนี่ยเกือบเกือบสามหมื่นล้านนะค่ะข,ขนาดเขาขาย,ขายดีนะเขายังต้องคิดแคมเปญเลย ช่วงโควิดเนี่ยเขาอาจจะมีแคมเปญสู้โควิดหรือสู้อะไรต่างๆใช่ไหมแต่นี่เลยแคมเปญช่วงโควิดของฟิปปอบเขานี้รองเท้าเสริมดวง oh. ไม่ใช่มีแค่กระเป๋าเสริมดวงนะคะรองเท้า <Yeah. S 1> ต้องเสริมดวงด้วยเพราะนั้นเขาก็จะมีทํารองเท้าสีต่างๆเลยแล้วก็มีคําแนะนําเลยมีสตอรี่บอกให้เลยว่าคุณเกิดวันไหนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมาะกับการใส่สีอะไรแล้วจะถูกชะโงกจะรับทรัพย์จะไปทํางานงานเข้าอะไรต่างๆแบบนี้เรียกได้ว่ารองเท้าเสริมดวงครับเป็นไงคะจัดสักคู่ไหมคะ อันนี้ผมว่าหลายคนก็ก็น่าจะยินดีจ่ายนะครับแต่นี่ยังดีนะคือถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยจะต้องใส่ตามสีของวันเนี่ยผมว่าโอโ้โหเจ็ดคู่เจ็ดสีอันนี้คูณเข้าไปน่าจะเยอะละใช่ไหมัใชนะ่แต่ว่าเกิดง่ายเกิดวันไายบางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูตามวันขนาดนั้น<อ>ดูแค่วันเกิดเราอะไรใส่กับสีอะไร<อ>ใช่ส<อ>มมติเกิดวันอาทิตย์ใส่กับสีอะไรแล้วมันจะโอ้หจะเรียกซับเลยแล้วก็แบบ จะเจออะไรทํางานไร,ไร้อุปสรรคแบบนี้เป็นต้นครับนะคะคู่เดียวพอก็อถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีในการขายด้วยนะครับที่น่าสนใจมากๆนะสร้างจ <ๆ S 2> นะุดขายไงโควิดไม่รู้จะหาแคมเปญอะไรก็เอาเนี้ยแหละเสริมดวงเพราะว่ากระเป๋าเสริมดวงมีเยอะและเอารองเท้าเสริมดวงบ้างครับอเอาไปดูอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ขายดีในระดับโลกเลยนะครับ แบรนด์นี้มีชื่อว่าฮาวายานัสครับก็เป็นรองเท้าแตะหูแบบคีบเนี่ยนะฮะลักษณะาคล้ายกับช้างดาวของบ้านเรานะแต่ว่าสีสันของเขานี่จะสีสันสดใสามากๆเลยนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับแปลว่าชาวฮาวายนะครับแต่ว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์บราซิลนะอ่าเออไม่ใช่โปรตุเกสนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรรู้ไหมรองเท้าแตะฟางข้าวที่ใส่กับชุดกิโมโนญี่ปุ่นโอ้นี่มันหลายสัญชาติเลยนะกิโมโนญี่ปุ่นก็เป็นรองเท้าแบบคีบใช่ไหมจิงก็เหมือนช้างดาวบ้านเรานี่แหละคล้ายกันนะคะเขาก็มีการทําาแต่งงจริขอเะ คล้ายกับช้างดาวบ้านเดามากกว่าเพราะรองเท้าของญี่ปุ่นมันจะสูงแต่เนี้ยมันจะเหมือนกับช้างดาวบ้านเดามาก,ก่าก็มาดัดแปลงทําก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากในช่วงแรกนะคะได้รับความนิยมในบรรดากลุ่มแรงงานของชาวบราซิลนะคะจากนั้นก็ขยายมาสู่กลุ่มวัยรุ่น ดูสิออกแบบขนาดนี้วัยรุ่นจะไม่จับไม่หยิบไม่ซื้อมาได้อย่างไรมันจูงใจเราใจขนาดนี้ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่วัยรุ่นแล้วนะคะไม่ใช่แค่แรงงานแล้วนะจนเลาะตอนหลังเนี่ยได้รับความนิยมในทุกชนชั้นของบราซิลด้วยครับและจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยนะครับนี่เลยฮะรุ่นเหล่านี้นะครับที่ทางทีมงานกําลังขึ้นให้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับนี่ฮะธงชาติแปะเข้าไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับซึ่ง ทางด้านของคนบราซิลเนี่ยเขาคลั่งอยู่แล้วเขาคลั่งเป็นแฟนขับตัวโยงเลยซ,ซื้อเ<ซ>ต็มไปเลยดเต็มไปหมดเลยสีอะสีจะใช่เลยทงชาติบราซิลเนี่ยแหละเขาปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับดีนะคะช่วงบอลโลกตอนนั้นนะคะขายได้ถึง100ล้านคู่บ้านเราก็มีขายด้วยนะสนไปซื้อได้นะคะราดาก็มีตั้งแต่590ไปจนถึง4 0 0พบาทอยากเห็นความแตกต่างเนอะไอห้าร้อยเก้าสิบกับสี่พันต่างกันตรงไหน น,น่าจะเป็นเรื่องอาจจะมีหลายอย่างหลายปัจจัยทั้งเรื่องของขนาดอะไรด้วยหรือว่าตัวบางทีเนี่ยเขาจะทํากิมมิกนะครับเช่นอาจจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นะแค่มีคํานี้นะแค่มีคํานี้นะผมว่าขายได้เยอะเลยใช่เ,ออเขาเนี่ยสร้างรายได้ไม่น้อยทีเดียวนะต้องบอกความโด่งดังของแบรนด์นี้นะคะล่าสุดเขาบอกฮาวายานสเนี่ยวางขายไปทั่วโลกแล้วณนะตอนนี้100ประเทศนะคะรายได้ไม่ต่ํากว่า3 0 0 0 0ล้านบาทกําไรก็หน่เนเลยนะคะ วันกำไรไป2,500ล้านบาทค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ<ช>แล้วก็ไม่ใช่แค่คนทั่วๆไปนะครับที่ใช้กันนะครับทางด้านของบรรดาดารานักร้องต่างๆเขาก็นิยมใส่นี่นะฮะนี่นะฮะดาราแต่ละท่านเนี่ยนะครับพอสวมไปปุ๊บเท่ากับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ของเขาไปด้วยนะอัพมูลค่าคนก็ไปซื้อกันเยอะเลยก็ลองคิดดูบิสเนสเปียหรือ <ฮะ S 2> ดาราดังดาราาฮอลลีวูดเวลาใส่โอ้โหเห็นไหม นี่ดาราฮอลลีวูดเขาใส่รองเท้าแตอะอะ oh. เห็นไหมรองเท้าแตอะอะดราม่าบ้านเราเห็นหรือยังดาราฮอลลีวูดเขาใส่กันดังส่วนหนึ่งต้องบอกเลยมาจากดาราฮอลลีวูดหรือว่าคนดังเซเลบทั้งหลายนะคะมาอีกยี่ห้อหนึ่งดีกว่าอันนี้เหมาะมากนะคะเป็นรองเท้าสุขภาพที่เหมาะจริงๆนะคะยี่ห้อคล็อกนะคะเป็นบริษัทรองเท้าสัญชาติอเมริกันเป็นรองเท้าแตะรูปร่างแปลกตามีสัญลักษณ์แบรนด์นะคะาบอกเป็นจะเข้ จุดเด่นเนี่ยเล่นเรื่องการสวมใส่เดี๋ยวไปดูรองเท้าแล้วจะนึกออกจริงการสวมใส่สบายทนทานสูงมากแล้วที่สําคัญลุยน้ําลุยโคลนได้ ลุยได้ทุกกิจกรรมเอามาล้างได้ว่าง,งั้นเถอะใช่ครับมันก็จะเป็นหัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะฮะและ้วก<ล>็วสวม<อ>ใสสบายมากๆนะครับแล้วราคาเนี่ยก็จับต้องได้เพราะม่มีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่338บาทไปจนถึง3,000บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวค่าเงินด้วยนะครับตอนนี้ขายส่งออกไปทั่วโลกอยู่ที่90ประเทศทั่วโลกรายได้เท่ากับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนะบอยู่ที่3 0 0 0 0ล้านบาทกำไร2,000กว่าล้านบาทนะไม่นีนไปรยดางาเลย ไม่หนีฮาวายนั้นเลยนะคะสองคู่นี้แต่ว่ารองเท้าครอสเนี่ยบ้านเราชอบแล้ว<ช>ผู้สูงอายุชอบใส่เพราะว่าพอใส่ไปปุ๊บเท้ามันจะอยู่ในในในล่องพอดีอะแล้วเดือนสบายที่สําคัญเบามากใช่ครับเบา<ช>ดีตรงเนี้ยเบาแล้วก็เปียกน้ําแฉะอะไรได้หมดล้างได้ตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับด้วยนะใช่เพราะมันระบายส่วนใหญ่เขา,าทำพัฒนาตลอดนะคะเขาจะใช้วัสดุที่ค่อนข้างคุณภาพแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์เขาด้วยนะคะนะฮะ ด้วยความนิยมตรงนี้แหละครับที่ทําให้หลายๆฝ่ายเองนะครับก็หันมามองแบรนด์เหล่านี้นะครับแล้วถ้าว่าไปดูตามท้องตลาดนะเจนหลายๆแบรนด์เนี่ยมันทําได้แรงบรันดาลใจมาจากแบรนด์ดังๆเหล่านี้แนะี่ยใช้ขอขอคำว่าไ,ได้แรงบรันดาลใจเพราะมันอาจจะคล้ายกันมากอาจจะเป็นยี่ห้อคึกคักอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างไรนะคะเราก็เชียร์นะคะนี่ค<อ> <ฮะ S 2> ือดาวรุ่งนะคะในการส่งออกของคนไทยผู้ประกอบการไทยเราเชียร์คนไทยค่ะ ครับาละฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับยังคงต้องเป็นกําลังใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการด้วยน,นี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างพวกเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะใช่ค่ะก็รักษาสุขภาพตัวเองนะคะช่วงนี้ยังไงก็หน้ากากอย่าให้ห่างคลาส,สายตาไปไหนนะคะพยายามเอามาใช้ตลอดเวลาเพราะตอนนี้เขาเริ่มเตือนกันละครับแม้ทั้งไปอยู่ในที่ปิดที่เปิดต่างเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเราช่วงนี้ควรจะใส่หน้ากากอนามัยแทบตลอดเวลาเลยนะคะจะปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันอยู่ตรงไหนมันไม่เว้นแล้วมันไม่่บอกเราาววหนน้้ดยะะค เอาละฮะ,ะนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำเกินนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้3 1 5ทครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ